ใครได้ไปเนี่ยบอกเลยคันนี้เนี่ยต้องมี 90% ขึ้นไปนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ตีว่าเป็นรถใหม่มากๆเลยนะครับผมสภาพสวยๆมาไม่บ่อยนะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นิสสัน Intelligent Choice Emperor นะครับวันนี้ครับใครที่อยากได้รถเท่ๆนะครับปีใหม่ๆไม่น้อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เนี่ยได้เป็นตัวที่อัปเกรดมาใหม่แล้วนะครับเจ้าคันนี้ก็คือเจ้าตัวนิสสัน Navara Black Edition นะครับเป็นตัว Gen 2นะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ได้หน้าจอตัวใหม่เป็น Apple CarPlay แล้วด้วยนะครับตัวนี้นะครับมาในปี2019จดทะเบียนในปี2020นะครับผมกับตัว Black Edition Kia Auto 4ประตู EL นะครับผมตัวนี้เนี่ย Gen 2แล้วเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันดีกว่าครับผมในส่วนของไฟหน้านะฮะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะฮะอันนี้เป็นตั้งแต่ Gen 1ก็จะมีไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วแล้วก็ตัวไฟ Day Time Running Light นะครับก็จะติดสว่างขึ้นมานะฮะเวลาเราสตาร์ทรถอันนี้ก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่จุดที่แตกต่างนะฮะในส่วนของด้านนอกที่เราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือตัวคลิปสีส้มนะครับถ้าเป็น Gen 2เนี่ยก็จะมีคลิปสีส้มตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมคลิปสีส้มตรงที่บันไดข้างก็มีเพิ่มขึ้นมาตรงที่กระจกมองข้างก็มีเพิ่มขึ้นมานะฮะอันนี้ที่คือจุดสังเกตด้านนอกนะครับเดี๋ยวจุดสังเกตภายในเดี๋ยวเราค่อยตามมาดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสภาพของรถคันนี้ดีกว่าตัวรถเนี่ยมาในสีขาวมุกนะครับแล้วก็ตัว Black Edition เนี่ยก็จะคือเป็นตัวที่เป็นชุดแต่งดำนะครับจากโรงงานเลยชุดแต่งดำของเขาให้อะไรมาบ้างนะครับสติ๊กเกอร์นะฮะเราเห็นนะได้อย่างชัดเจนเลยในส่วนของด้านนอกก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สีดำนะครับลวดลายสวยงามแบบใหม่นะฮะแล้วสติ๊กเกอร์นี่จะเป็นลายใหม่ละต่างจากเจนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กที่เป็นสีดำกระจังหน้าดำบันไดข้างสีดำกันชนหลังก็ดำนะฮะสติกเกอร์หลังคานะก็เป็นสีดำอีกเช่นกันนะครับตามมานะฮะตัวนี้เนี่ยเขาก็มีกล้องมาให้เราเลยรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องข้างนะครับก็กล้องด้านหลังนะครับผมปุ่มคีย์เลสนะครับก็มีมาให้นะครับพร้อมกับมือจับเปิดประตูด้านนอกก็จะเป็นสีดำนะอันนี้ก็จะดำมาสนิทเลยสำหรับตัว Black Edition นะครับผมก็จะมานะครับผมในส่วนของแม็กไลเนอร์คันนี้ก็คือไม่ช้ำนะรถเจ้าของเนี่ยเป็นรถบ้านใช้เดิมๆสวยงามนะครับผมนะครับด้านหลังนะครับอย่างที่แจ้งไปในตอนต้นนะฮะกันชนคุณลูกค้าก็จะได้เป็นสีดำนะฮะสำหรับตัว Black Edition ก็คือดำสมชื่อของเขาเลยนะครับดำไปทุกส่วนนะฮะทุกแต่งเนี่ยดำหมดกล้องหลังมีมาให้นะครับผมฝาท้ายช่วยผ่อนแรงนะครับเวลาเปิดนะครับมีมาให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพาดูบอดี้สวยๆงามๆนะเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วก็เดี๋ยวเราตามเข้ามาดูภายในห้องโดยสารของ Black Edition เวอร์ชัน2กันดีกว่าครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาให้เราบ้างตามติดมาเลยครับผมเข้ามาดูความเปลี่ยนแปลงของ Black Edition เวอร์ชัน2นะครับสำหรับในเรื่องของภายในนะครับเรามาเริ่มกันที่หน้าจอเรือนใหม่เลยนะครับหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยเขาจะทำการอัปเกรดใหม่นะครับเป็นลูกเล่นลายใหม่นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเลขไม้ใช้น้อยนะ 50,000 กว่าโล 52,000 โลเท่านั้นเองนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมกับหุ้มหนังมาเลยนะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยจะมีความพิเศษนะครับก็คือเส้นได้นะเขาจะทำเป็นสีส้มนะครับให้มันล้อกับตัวนี้ฮะตัวเบาะนะครับเบาะเขาก็จะเป็นดำส้มนะครับเป็นอัปเกรดใหม่จะเป็นดำส้มเดิมเนี่ยก็จะเป็นดำไปทั้งผืนนะฮะอันนี้จะเป็นดำส้มเดินได้ด้วยตะเข็บสีส้มนะครับผมแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือหน้าจอนะครับตัวหน้าจอด้านหน้าเนี่ยจะเป็นจอเครื่องเสียงเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วครับเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับผมอันนี้เวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังก็จะมีกล้องรอบคันติดขึ้นมาให้นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์หมุนปรับธรรมดานะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับมีช่องเสียบ USB ให้มี AUX ให้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะมีโหมดเกียร์ทิปโทนิกได้นะฮะเล่นเกียร์ทิปโทนิกก็ได้นะครับที่เท้าแขนขนาดใหญ่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับกระจกตัดแสงนะครับกระจกมองหลังแบบตัดแสงนะครับห้องโดยสารเนี่ยภายในเนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกแบบดุดันเท่ๆนะครับสไตล์ Black Edition นะฮะค่อนข้างสวยเลยเบาะด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าในส่วนของด้านหลังนะครับก็เบาะเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะครับมีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะครับตรงที่ด้านวางขาด้านล่างก็มีที่วางแก้วน้ำให้นะครับเบาะสามารถพับเก็บขึ้นไปได้นะครับปรับเปลี่ยนการใช้งานได้นะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ตีว่าเป็นรถใหม่มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูโครงสร้างบอดี้กันบ้างครับว่ารถคันนี้เนี่ยจะสวยงามแล้วก็มีความเดิมขนาดไหนนะเดี๋ยวตามที่มาเลยครับผมเปิดฝากระโปรงขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยเคยมีชนมีอุบัติเหตุกันบ้างไหมนะครับฝากระโปรงนะครับเราดูกันที่ด้านหน้าก่อนก็ได้นะครับผมตัวเม็ดอาร์คต่างๆนะครับแล้วก็ตะเข็บต่างๆนะครับก้อนนี้ก็ยังเดิมอยู่นะครับสติ๊กเกอร์นะครับมอกสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ชัดเจนนะครับหัวน็อตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะครับก็ยังเดิมนะฮะไม่มีรอยประแจขันนะครับน็อตแก้มต่างๆนะครับก็ยังคงความเดิมนะครับคันหน้านะครับ
เดิมจากโรงงานนะครับหมุดอะไรมีครบเลยนะครับครบเครื่องใหม่ๆใสๆอย่างนี้นะใครได้ไปเนี่ยบอกเลยคันนี้คันนี้เนี่ยต้องมี 90 กว่า%ขึ้นไปนะครับสภาพค่อนข้างสวยมากเลยนะครับสำหรับตัวนาวาร่าคันนี้นะครับผมโอเคดูมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับใครที่สนใจเจ้าตัว Navara Back Edition นะครับตัวรถเนี่ยมาในปี2019นะครับแต่ว่าจดทะเบียนปี2020เลขไมล์ 52,000 โลนะครับผมคันนี้สภาพสวยๆเลยนะครับไม่เคยชนไม่เคยพลิกคว่ำแน่นอนครับกับราคานะครับตั้งเอาไว้เพียงแค่ 596,000 บาทเท่านั้นเองนะครับราคาป้ายแดงเขานะครับเบียดๆ 900,000 แล้วนะครับสำหรับตัว Back Edition นะครับตัวนี้สภาพสวยๆมาไม่บ่อยนะครับสภาพแบบนี้หายากแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะฮะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับกู้ได้เต็มเลยนะฮะจัดเราก็จัดได้นานสูงสุดถึง84งวดนะครับดอกเบี้ยก็ถูกมากๆเลยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่ 2.79% เท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจนะฮะโทรมาสอบถามเจ้าที่ของเราได้นะครับที่เบอร์024134446นะครับหารถสวยๆนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรอนลีสซิ่งขออนุญาตลาไปแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ